หนุ่มรัสเซียยืนเช็ดรถเอะใจมองขึ้นฟ้าก่อนวิ่งหนีรอดปาฏิหาริย์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียโดยหนุ่มรายหนึ่งนามว่าอเล็กซานเดอร์คุณพ่อลูกหนึ่งวัย27ปีได้รอดปาฏิหาริย์ในขณะที่ตนนั้นได้ยืนเช็ดรถนำหิมะออกจากรถอยู่ภายนอกตัวอาคารซึ่งจากกล้องวงจรปิดนั้นได้เผยถึงวินาทีชีวิตของเขาที่ในตอนนั้นได้เงยหน้าขึ้นไปก่อนจะเห็นว่ามีคอนกรีตขนาดใหญ่กำลังร่วงลงมาทำให้เขาได้วิ่งหนีได้ทันซึ่งคอนกรีตนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2ตันขนาด8 คูณ 4 ฟุตได้หล่นมาทับที่รถของเขาทำให้รถมีสภาพพังยับเยิน